หลายๆคนน่าจะเคยใช้ AI ในการสร้างอวตารกันมาบ้างแล้วนะคะอาจจะผ่านเว็บไซต์หรือว่าผ่านแอปพลิเคชันต่างๆซึ่งในคลิปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทดลองใช้ AI ผ่าน Canva กันบ้างรวมถึงไอเดียในการนำไปประยุกต์ใช้สร้างคลิปวิดีโอใน Canva เพื่อสร้างรายได้ได้อีกด้วยค่ะก่อนจะไปชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะรวมถึงสามารถแอดไลน์แอดดีไซน์มี E3 ตัวนะคะสำหรับติดตามกันได้อีกช่องทางนึงค่ะเราเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยมี AI ที่เข้ามาช่วยในการสร้างคลิปวิดีโอให้กับเราเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะคะและแน่นอนค่ะ AI ที่เป็นพื้นฐานในการทำคลิปวิดีโอเลยนั่นก็คือ AI ที่เข้ามาช่วยในการสร้างอวตารนะหรือว่าสร้างตัวตนเสมือนไม่ว่าจะเป็นจากรูปภาพหรือว่าการเทรน AI ขึ้นมาเป็นบุคลิกเป็นตัวเราเป็นน้ำเสียงของเรานะคะอันนี้ปัจจุบันก็สามารถที่จะทำได้แล้วนะคะซึ่งใครที่ไม่ได้อยากออกกล้องไม่ได้อยากอัดเสียงหรือแม้แต่ไม่มีไอเดียในการทำคอนเทนต์เนี่ยนะเราก็สามารถที่จะใช้ AI ช่วยได้ด้วยนะคะรวมถึงแคนวาเองก็รวมพาร์ทเนอร์ AI เข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะคะในคลิปนี้คุณน้ำเลยรวมมาให้3แอปพลิเคชัน AI ที่ใช้ในการสร้างอวตารใน Canva นะคะเผื่อหลายๆท่านจะได้ไอเดียนะคะสำหรับการนำไปสร้างคลิปวิดีโอเพื่อสร้างรายได้กันได้อีกด้วยค่ะอันดับแรกคุณน้ำจะเข้ามาที่หน้าโฮมก่อนเลยนะคะสำหรับใครล็อกอินมาแล้วนะแล้วก็จะตั้งต้นด้วยการตั้งค่างานให้เลือกไปที่คลิปวิดีโอนะขนาดแนวนอนเป็น Full HD หรือ 1920x1080 หลังจากตั้งค่างานได้แล้วนะคะเราจะเข้าถึงแอปพลิเคชันของ AI กันโดยการเข้าไปที่เมนูทางด้านซ้ายนะคะแล้วเลือก Apps ในที่นี้การเข้าถึงแอปพลิเคชันจริงๆมันสามารถเข้าได้หลายวิธีเดี๋ยวช่วงท้ายคุณน้ำจะแนะนำวิธีการอื่นด้วยหรือว่าเข้าไปเสิร์ชค้นหาได้ที่ด้านบนเลยนะคะในที่นี้เดี๋ยวคุณน้ำจะค้นหาคำว่า AI Avatars นะคะเราก็จะเจอกับแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับ AI นะหรือเกี่ยวกับการสร้างอวตารเนี่ยขึ้นมาเยอะเลยในคลิปนี้เราจะพูดกันถึง3แอปพลิเคชันนั่นก็คือ HeyGen นะคะ GID Neuroไปกันที่ตัวแรกของ Neuro ก่อนเลยนะคะเราก็คลิกเข้าไปในแอปพลิเคชันหรือว่าจะคลิกที่เมนูหลักข้างหน้าเลยก็ได้นะคะในการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันครั้งแรกนะคะแน่นอนว่าอาจจะต้องมีการล็อกอินนะคะเพียงแค่เรากรอกอีเมลก็จะสามารถคอนเนคกับระบบได้แล้วด้านบนเนี่ยนะคะก็จะมีอวตารนะคะเป็นคาแรคเตอร์ต่างๆให้เราเลือกใช้งานอันดับต่อมาก็จะเป็นช่องใส่สคริปต์นะคะหรือว่าบทพูดของ AI ด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของการเลือกภาษาแต่ว่าในโรของ Canva เนี่ยนะคะตอนนี้มันยังไม่มีภาษาไทยให้เราเนี่ยเลือกใช้งานนะคะอันนี้น่าจะเหมาะกับคนที่เริ่มต้นในการทำคลิปวิดีโอเป็นเวอร์ชันภาษาอื่นๆก่อนแต่ว่าถ้าอยากใช้ภาษาไทยเราสามารถที่จะใช้ในโรเนี่ยผ่านเว็บไซต์ได้ช่วงท้ายคุณน้ำจะพาไปทดลองอันนี้ก็ให้เลือกเป็นภาษาอังกฤษก่อนละกันนะข้างล่างก็จะเป็นเมนู choose voice นะคะสำหรับเลือกโทนเสียงต่างๆในส่วนของการที่จะ create หรือว่าสร้างวิดีโออวตารเนี่ยของในโรค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายทีนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้มีไอเดียในการทำคอนเทนต์แน่นอนว่าอันนี้เราใช้งานผ่าน Canva อยู่นะ Canva มีฟังก์ชัน AI อันหนึ่งที่ช่วยเราคิดคอนเทนต์ได้นะคะให้ทุกคนมองไปที่ด้านขวาเนี่ยเราจะเห็น Canva Assistant หรือว่าผู้ช่วยของ Canva แล้วลองเลือก Magic Write นะคะ Magic Write เนี่ยก็คือจะเป็น AI ที่เข้ามาช่วยในการgenerate หรือว่าช่วยเราคิดงานคล้ายๆกับ Chat GPT เลยนะคะฟังก์ชันนี้อาจจะใช้งานได้เฉพาะแพ็คเกจ Pro เท่านั้นนะคะหรือว่าใครอยากจะทดลองใช้Canva Pro ฟรี30วันก็เพียงแต่คลิกลิงก์ข้างล่างของคลิปนี้ก็ได้นะคะกลับมาที่ในส่วนของ Magic Write นะคะเขาก็จะช่วยเราในการ create content นะคะหรือว่าสิ่งที่เราอยากจะลองตั้งเป็นคำถามหรือหัวข้อดูซึ่งจริงๆมันใช้งานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพียงแต่ว่าตอนนี้คุณน้ำอยากได้ภาษาอังกฤษไปทดลองสร้างอวตารใน Neuro นะคะเดี๋ยวคุณน้ำจะเลือกมาสักหัวข้อนึงให้เป็นแนะนํา5วิธีในการที่จะพัฒนาทักษะทางด้านการออกแบบนะคะในที่นี้คุณน้ำก็พิมพ์ไปประมาณนี้หลังจากนั้นนะคะแค่กด generate นะแต่ว่าถ้าให้ดีควรใส่ตัวเลขนะคะเข้าไปด้วยนะเวลาที่เราทำคอนเทนต์ AI เขาสามารถที่จะประมวลผลออกมาให้เราเป็นข้อได้นะคะก็ออกมาเป็นนะคะ5วิธีในการที่เราจะพัฒนาทักษะทางด้านงานดีไซน์แล้วนะแล้วก็ใช้เป็นหัวข้อที่ AI ให้มาเลยนะคะทีนี้เนื้อหามันค่อนข้างยาวไปนิดนึงเนาะมันอาจจะเลย500ตัวอักษรของ Neuro ที่เขากำหนดมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณน้ำเอาไว้แต่หัวข้อละกันนะคะแล้วก็ลบเนื้อหาบางส่วนทิ้งนะเพื่อทดลองใช้งานกันอันนี้ใครอยากทดลองเล่น Magic Write นะคะก็ใช้ลองใช้เป็นภาษาไทยด้วยก็ได้เพียงแต่ว่าเราจะทดลองใช้ใน Neuro ซึ่งมันมีแต่อวตารภาษาอื่นนะเราก็เลยต้องการคอนเทนต์ที่เป็นภาษาอังกฤษเราก็จะ copy ข้อความเนี่ยนะคะที่ Magic Write เนี่ยช่วยเราคิดเนี่ยนะคะ copy ไปเลยนะแล้วก็ไปใส่ในกล่องข้อความทางด้านซ้ายที่จะ generate AI เป็นเหมือนการสร้างสคริปต์ขึ้นมาก่อนนะคะหลังจากนั้นผมก็อาจจะเติมตัวเลขนิดนึงนะคะพอดีตัวเลขหายไปหลังจากนั้นก็เลือกอวตารทางด้านบนเลยแล้วก็อาจจะเลือกโทนเสียงนะคะในที่นี้ผมขอเลือกเป็นผู้ชายแล้วกันเนาะเราสามารถที่จะพรีวิวเสียงเพื่อฟังได้ด้วย Here are 5 techniques that may help you to improve your design skills.
1. Study design principles and theory. แล้วก็คลิกที่ปุ่ม Create your video สร้างวิดีโอเลยแล้วก็รอระบบในการประมวลผลนะคะอันนี้ใช้เวลาประมาณสัก1นาทีนะคะก็จะ generate ออกมาเป็นคลิปวิดีโอแล้วนะคะเดี๋ยวคุณน้ำจะลองขยายให้เต็มจอเลย Here are 5 techniques that may help you to improve your design skills. 1. Study design principles and theory. แน่นอนว่าเราก็จะได้อวตารที่มาพูดตามสคริปต์ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้สำหรับใครที่อยากจะทำช่องต่างประเทศเนี่ยนะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบยากไกลตัวเราเนี่ยคุณน้ำว่า AI เนี่ยมันทำให้สิ่งต่างๆที่เรารู้สึกว่ามันไกลตัวเราเนี่ยมันเข้าใกล้เราได้มากขึ้นเนาะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเห็นไหมคะการเขียนสคริปต์หรือว่ามีใครสักคนนึงมาพูดแทนเราอย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถที่จะ create สร้างงานต่างๆได้แบบง่ายยิ่งขึ้นทีนี้ไหนๆเราใช้งานผ่าน Canva แล้วนะคะข้อดีของ Canva เลยแน่นอนเขามีเครื่องมืออื่นๆในการที่จะ develop นะคลิปวิดีโอต่างๆของเราเนี่ยให้มันดูดีได้ยิ่งขึ้นนะคะในที่นี้เดี๋ยวผมจะลองตัดฉากหลังออกไปดูนะคะโดยเข้าไปที่ Edit Video แล้วก็เลือกไปที่ Background Remover นะคะก็จะเป็นการตัดฉากหลังของคลิปวิดีโอซึ่งแน่นอนว่าอาจจะใช้ได้ในส่วนของ Package Pro นะคะใครอยากทดลองใช้ก็คลิกทดลองใช้ Canva Pro 30วันก็ได้นะคะที่ลิงก์ด้านล่างคลิปเลยหลังจากตัดฉากหลังออกไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองสร้างฉากใหม่ให้กับอวตารของเราดูเลือกไปที่ Element ก็ลองเลือก Background นะในที่นี้หัวข้อของน้ำเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะทางด้านออกแบบใช่ไหมน้ำก็เลยจะเลือก Background นะคะเป็น Graphic Design ละกันแล้วเลือกเป็นเมนูของคลิปวิดีโอนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวน้ำจะลองเลือกมาสักคลิปนึงนะคะนะแล้วก็คลิกขวา Send to Back หรือว่าจะนำเลเยอร์เข้ามาใช้งานร่วมด้วยได้นะคะเวลาที่เรา Create หรือว่าสร้างวิดีโอเนี่ยนะคะเราก็ต้องเลือกคลิปวิดีโอหรือว่ารูปภาพต่างๆเนี่ยให้ตรงตามเนื้อหาที่เรานำเสนอด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะเซิร์ชหาได้จากช่องของ Element นะคะหรือว่าองค์ประกอบในที่เดี๋ยวผมลองเป็นคลิปนี้เลยละกันนะเพราะมันมีตัวหนังสือด้วยเห็นไหมคะแค่นี้เราก็จะได้คลิปวิดีโอจะเป็นคอนเทนต์ประเภทให้ความรู้ต่างๆเสร็จเรียบร้อยนะคะโดยสร้างนะคะมาจาก AI ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียให้หลายๆคนนะคะไปทดลองเล่นหรือว่าไปต่อยอดไอเดียกันดูนะคะ1. Study design principles and theory. 2. Practice regularly. 3. Get feedback. 4. Expand your knowledge. 5. Experiment and take risks. หลังจากนั้นนะคะ export file โดยกดเข้าไปที่แชร์นะคะแล้วก็เลือกเป็น MP4 นั่นเองถ้าเกิดใครใช้แพ็กเกจ Pro เนี่ยก็สามารถที่จะปรับความค่าความละเอียดของคลิปวิดีโอเป็นแบบ 4K ได้ด้วยนะคะในส่วนของเนโรที่คุณน้ำพูดไปตอนต้นนะคะถ้าเกิดใครอยากจะใช้เป็นเวอร์ชันภาษาไทยค่ะก็สามารถที่จะทดลองใช้งานผ่านเว็บไซต์ได้นะโดยเข้าไปที่ neuro.ai นะคะแล้วก็ล็อกอินเข้าไปก็จะมีส่วนของภาษาไทยให้เราเลือกใช้งานด้วยค่ะข้อดีของเนโรอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถทดลองใช้งานได้หลายๆครั้งนะคะเขายังไม่ได้มีการตัดในเรื่องของเครดิตมีแต่การคุมในเรื่องของจำนวนคำหรือว่าสคริปต์นั่นเองอันนี้ก็ไปทดลองใช้งานหรือว่าไปทดลองสร้างคลิปวิดีโอกันได้แล้วนะคะไปต่อกันที่ AI ตัวที่2นะคะคุณน้ำว่าตัวนี้เป็น AI อวตารที่น่าจับตามองมากๆเลยนะเพราะเรียกได้ว่ามีความเนียนสุดๆเลยนะโดยเฉพาะ HeyGen เวอร์ชั่น 2.0 ที่เพิ่งเปิดตัวไปนะคะโดยคลิปของ CEO ของ HeyGen ที่ปล่อยออกมาทาง Twitter แล้วก็เป็นไวรัลนะคะในช่วงที่ผ่านมาหลายๆคนเนี่ยดูเผินๆอาจจะคิดว่าเป็นคนออกมาอัดคลิปพูดจริงๆนะคะแต่ว่าอันเนี้ยถูกสร้างจาก AI ในแบบ 100% นะคะในการที่เข้าไปเทรน AI ให้มีคาแรคเตอร์คล้ายๆคนๆนั้นเนี่ยนะคะรวมถึงน้ำเสียงที่สามารถจะเทรนนะคะให้เป็นน้ำเสียงของเราได้ด้วยThis is my instant avatar. การใช้ HeyGen ในแบบเครื่องมือพื้นฐานนะคะสามารถที่จะใช้ผ่าน Canva ได้แต่ว่าในส่วนของการเทรน AI อันนี้อาจจะต้องใช้ผ่านเว็บไซต์อีกทีนึงถ้าเกิดใครสนใจนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์คำว่า HeyGen ไว้ได้นะเดี๋ยวผมจะทำคลิปเกี่ยวกับการเทรน AI ให้อีกคลิปนึงค่ะการใช้งานพื้นฐานผ่าน Canva นะคะก็ง่ายมากๆเลยเพียงแค่เราเข้าไปที่แอปพลิเคชันที่เดิมเลยนะคะแล้วก็เสิร์ชคำว่า AI avatar หรือว่าเสิร์ชคำว่า HeyGen เลยก็ได้แน่นอนทุกแอปที่เราเพิ่งใช้งานครั้งแรกนะคะถ้ามันมีให้ล็อกอินก็เพียงแค่ล็อกอินโดยใช้อีเมลของของ HeyGen เองนะเราก็จะเห็นในส่วนของ AI Avatar เนี่ยนะคะมีคาแรคเตอร์ให้เราเนี่ยเลือกใช้งานค่อนข้างเยอะเลยนะรวมถึงการ generate Avatar จากโฟโต้นะคะหรือรูปภาพของเราก็ได้นะคะอันนี้เขาก็จะมีให้เลือกในระบบอยู่แล้วนะหรือว่าเราสามารถที่จะเพิ่มรูปภาพของเราเข้าไปได้ด้วยนะคะในที่นี้เดี๋ยวคุณน้ำจะลองอัปโหลดรูปของตัวเองเข้าไปดูนะคะของ HeyGen ที่ใช้ใน Canva นะคะที่อยากจะแจ้งอย่างนึงคือว่าเขาจะมีให้เราแค่1เครดิตนะคะหรือว่าการทำคลิปวิดีโอแค่1นาทีเท่านั้นนะหมายถึงว่าถ้าเรา
ราทำคลิป30วินาทีนะคะเราจะทำได้ประมาณ2คลิปหรือเป็นคลิปที่ยาว1นาที1คลิปนะคะเขาให้เครดิตแค่นี้จริงๆนะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากใช้งานต่อเดี๋ยวคุณน้ำจะพาไปดูในเว็บไซต์อีกทีนึงด้านล่างแน่นอนนะคะก็จะเป็นในส่วนของสคริปต์นะคะ HeyGen A สามารถที่จะใช้งานภาษาไทยผ่าน Canva ได้เลย Hello this is how I soundเราจะเลือกภาษาไทยนะคะแน่นอนต้องกด see all เข้าไปก่อนนะคะกดทั้งหมดเข้าไปก่อนนะแล้วก็เลือกภาษาไทยนะคะเราอาจจะไม่เห็นภาษาไทยในลิสต์ให้มาเลือกที่เมนูด้านบนแล้วสามารถเลือกผู้หญิงหรือผู้ชายได้นะก็อาจจะมีจำนวนของเสียงมาให้เราเลือกอาจจะไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ว่าก็พอที่จะใช้งานได้นะสวัสดีนี่คือเสียงของฉันบอกว่าคุณจะชอบมันในที่นี้เดี๋ยวคุณจะเลือกของสมศักดิ์นะคะแต่ว่าเป็นเสียงผู้หญิงนะหลังจากนั้นนะคะคุณน้ำก็ใช้รูปของตัวเองในการเจเนเรตขึ้นมานะคะแล้วก็กดเจเนเรตได้เลยแน่นอนคลิปวิดีโอที่ได้ก็จะประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับ AI นำมาฝากทุกคนอันนี้รับรู้ได้ถึงความไม่เป็นธรรมชาติของตัวเองสักเท่าไหร่นะคะอันนี้นะคะเป็นการแค่เจเนเรตอวตารในรูปแบบของภาพนิ่งนะคะขึ้นมาเท่านั้นที่ยังไม่ได้ผ่านการเทรนนะเดี๋ยวคุณน้ำจะลองนะคะเป็นคาแรคเตอร์ตัวอื่นดูบ้างนะคะลองเลือกรูปภาพที่มีอยู่ในนี้เลยนะคะเป็นรูปผู้หญิงคนนี้นะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับ AI นำมาฝากทุกคนอันนี้ก็จะดูสวยงามขึ้นมาหน่อยละนะคะเราจะเห็นได้ว่าการกระพริบตาหรือว่าการแสดงสีหน้าท่าทางของเขาก็ค่อนข้างใช้ได้เลยนะคะหลังจากนั้นแน่นอนนะคะไอเดียในการทำคลิปวิดีโอนะสำหรับใครที่อยากจะสร้างรายได้หรือว่าอยากทำคอนเทนต์นะคะไปต่อกันเลยนะที่ Edit วิดีโอนะคะเดี๋ยวคุณน้ำจะลบฉากหลังออกไปนะคะเลือกBackground Remover เลยเห็นว่าฉากหลังหายไปอย่างรวดเร็วเลยนะอันนี้ถ้าเกิดใครอยากจะทำคอนเทนต์นะคะสามารถที่จะเอาไอเดียเนี้ยนะคะไปใช้ในการสร้างวิดีโอคอนเทนต์เผื่อบางทีใครจะทำคอนเทนต์ในเชิงให้ความรู้นะคะต่างๆก็สามารถที่จะทำได้เพียงแต่ว่านี้อาจจะต้องซื้อเครดิตเพิ่มนะคะสำหรับ AI ตัวนี้น้ำเลือกองค์ประกอบนะคะแล้วก็เลือกฉากหลังเหมือนเดิมเลยนะคะเลยเห็นไหมคะถ้าเกิดใครที่อยากจะทำคลิปวิดีโอโดยที่ไม่ต้องพูดเองไม่ต้องออกกล้องนะคะก็สามารถที่จะให้ AI ช่วยได้ทั้งหมดเลยสวัสดีค่ะวันนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับ AI นำมาฝากทุกคนในส่วนของ HeyGen เองนะคะเราสามารถที่จะใช้งานผ่านเว็บไซต์ได้นะอย่างที่คุณน้ำบอกไปนะคะ AI ตัวเนี้ยเป็นตัวที่น่าจับตามองมากๆเลยนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาพัฒนานะคะอย่างเช่นที่เราเห็นในข้อความข้างบนเนี่ยนะคะไปสู่การเป็น AI Translate นั่นก็คือการใช้ AI เข้าไปแปลคลิปวิดีโอนะคะจากภาษา1ไปเป็นอีกภาษา1ได้อีกด้วยนะแล้วเราก็สามารถที่จะเทรน AI นะคะให้เป็นคาแรคเตอร์ในแบบเราแล้วก็มีน้ำเสียงเหมือนเรานะคะอย่างเช่น CEO ของ HeyGen เนี่ยนะคะที่เขาอัดคลิปตัวเนี้ยขึ้นมาอันนี้อยากให้ทุกคนลองเข้าไปชมในเว็บไซต์ของเขานะคะลองเข้าไปเล่นได้ก่อนเลยเราก็จะเห็นมีเมนูต่างๆมากมายเลยในส่วนของ HeyGen เนี่ยนะคะมีข้อดีอย่างนึงคือว่าเขามีในส่วนของเทมเพลตวิดีโอให้เราได้อีกด้วยนะไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอแนวตั้งแนวนอนนะคะในการใช้โปรโมทสินค้าเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้อีกด้วยนะคะหรือการเลือกอวตารต่างๆนะคะ HeyGen เองก็จะมีความค่อนข้างจะสมจริงนะไม่ว่าจะเป็นการกระพริบตารอยยิ้มการใช้เรียกว่า body language นะคะในการสื่อสารภาษามือท่าทางต่างๆก็ค่อนข้างที่จะสมจริงทีเดียวถ้าเกิดใครอยากจะใช้งานเต็มๆเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่แพ็กเกจของครีเอเตอร์ขึ้นไปเลยถึงผมมองว่าถ้าเกิดใครที่ทำจริงจังหรือว่าใช้ในการสร้างรายได้จริงๆนะคะก็เป็น AI อีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากๆแล้วก็น่าติดตามมากๆนะคะมากันที่ AI ตัวสุดท้ายนะหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะเพราะว่าเล่นกันมาเยอะแล้วเนาะสำหรับ DID เนี่ยนะคะส่วนใหญ่หลายๆคนน่าจะเคยใช้งานผ่านเว็บไซต์นะคะแต่ว่าในที่นี้เดี๋ยวคุณน้ำจะลองพามาเล่นผ่าน Canva กันดูบ้างนะคะของ DID ก็เป็น AI อวตารตัวหนึ่งการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน AI นะคะอย่างที่คุณน้ำบอกไปถ้าเกิดเรายังไม่ได้ตั้งค่างานเนี่ยเราสามารถที่จะใช้งานได้อีกวิธีนึงโดยการเข้าไปที่หน้าโฮมแล้วมองไปที่ทางด้านซ้ายนะคะให้เลือกแอปเพียงแค่เราเลือกแล้วก็สามารถที่จะsearch ค้นหานะคะแอปพลิเคชันที่เราจะใช้งานต่างๆเนี่ยเขาจะมารวมอยู่ตรงนี้แล้วนะอย่างบางฟีเจอร์ของ Canva ที่หลายๆคนบอกว่าหากันไม่เจอนะคะบางทีเขาก็จะมารวมอยู่ในแอปเนี่ยแหละนะคะเมนูเนี้ยทีนี้เดี๋ยวทดลองใช้งาน DID นะคุณน้องก็จะลองตั้งค่าคลิปวิดีโอนะคะเหมือนเดิมในการเลือกคลิปวิดีโอ1920x1080นะแล้วก็เข้าไปที่แอปทางด้านซ้ายของเมนูแล้ว search ค้นหาคำว่า D-ID นะคะเราก็จะเจอ AI ที่ใช้ในการสร้างอวตารนะคะในส่วนของ D-ID เนี่ยก็มีเครดิตให้เราเนี่ยนะคะใช้งานคือ20เครดิตจะเป็นเครดิตละประมาณ15วินาทีนั่นหมายถึงถ้าเกิดเราสร้างคลิปวิดีโอประมาณ30วิเราก็จะใช้ทั้งหมด2เครดิตอันนี้เราสามารถที่จะสร้างคลิปฟรีได้ทั้งหมด20เครดิตในส่วนของการใช้งานของ Canva
ถ้าในส่วนของเมนูด้านบนก็จะคล้ายๆกันทั้งหมดเลยก็จะมีเมนูนะคะของคาแรคเตอร์คนเนี่ยมาให้เราเนี่ยเลือกใช้ในการสร้างอวตารมากมายเลยนะคะในส่วนนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนฉากหลังแบ็คกราวด์เป็นสีต่างๆได้หรือจะใช้วิธีการที่คุณน้ำใช้แบ็คกราวด์รีมูเวอร์ลบเอาก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสคริปต์แล้วก็การเลือกภาษาซึ่งสามารถที่จะใช้งานภาษาไทยได้ในแบบง่ายๆเลยนะคะในนี้เดี๋ยวจะเลือกเสียงของคุณเปรมวดีก็จะมีให้เราเลือกอยู่ประมาณนี้แหละ 3-4 เสียงเท่านั้นนะคะแล้วก็กด generate เลยเห็นไหมคะเขาก็จะเขียนว่าลบ1เครดิตนะเพราะว่าคลิปของเราเนี่ยไม่ยาวมากนะคะไม่เกิน15วินาทีก็จะประมาณ1เครดิตค่ะอย่างที่บอกทุกแอปพลิเคชันนะคะเราจำเป็นที่ต้องล็อกอินระบบเข้าไปก่อนค่ะตามอีเมลของเราเลยให้เขา connect กันหลังจากนั้นเวลาที่เราใช้งานเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานได้นะเขาก็จะ connect ไว้อยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับครูน้ำดีไซน์มีคลิปนี้จะพูดถึงการใช้ AI สร้างวิดีโอหรือทาสในCanvaง่ายๆกันนะคะอันนี้เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะสำหรับDID นะคะแต่ว่าใช้งานผ่าน Canva การนำไปทำเป็นคลิปวิดีโอนะคะเดี๋ยวคุณน้ำจะสอดแทรกในส่วนของเครื่องมืออื่นของ Canva เข้ามาเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะลองเลือกนะคะเข้าไปที่ Element หรือว่าองค์ประกอบนะในที่นี้เดี๋ยวคุณน้ำจะลองค้นหา Frame นะหรือกรอบเนี่ยนะคะถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ใช้แพ็คเกจ Pro เนี่ยนะคะแล้วไม่สามารถที่จะได้คัดฉากหลังได้ก็อาจจะใช้วิธีนี้ก็ได้นะคะโดยการใช้ Frame นะคะแล้วก็ลากคลิปวิดีโอเข้าไปใส่ใน Frame คลิปวิดีโอเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในเฟรมเราก็เลือกคลิปวิดีโอนะคะหรือรูปภาพให้ตรงกับเนื้อหาหรือข้อมูลที่เราจะนำเสนอเนาะในที่นี้คุณน้ำจะนำเสนอในเรื่องของงานดีไซน์อะไรเงี้ยนะคะน้ำก็สามารถที่จะคัดเลือกคลิปวิดีโอนะคะให้เป็นไปตามในเรื่องได้แต่ว่าในขั้นตอนนี้มันก็ยังมีในเรื่องของการตัดต่อคลิปวิดีโออีกนะอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงนะคะเพียงแต่ว่าอันนี้ให้ทุกท่านได้เห็นไอเดียเบื้องต้นนะว่าเราสามารถที่จะนำ AI ไปประยุกต์ใช้งานเพื่อสร้างคลิปวิดีโอนะคะในรูปแบบที่ถ้าเกิดเราไม่อยากออกกล้องเนาะหรือว่าไม่อยากอัดเสียงหรือแม้แต่ไม่มีไอเดียในการทำเนื้อหาอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะใช้ AI ที่มีทั้งหมดอยู่ใน Canva ทำได้แล้วนะคะรวมถึงซอร์สไฟล์คลังคลิปวิดีโอคลังรูปภาพต่างๆใน Canva เนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะมากนะเราสามารถที่จะดึงมาทำคลิปวิดีโอเพื่อสร้างรายได้ได้นะคะในส่วนของการเจเนเรตเพิ่มเติมนิดนึงนะคะถ้าเกิดเราเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะถ้าเกิดใครทำคลิปประเภทภาษาอังกฤษเนี่ยข้อดีของ DID ก็คือเราสามารถที่จะเลือกประเภทของสไตล์ได้อีกด้วยนะสไตล์ของเสียงเนี่ยเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียงเหมือน assistant customer service นะคะน้ำเสียงโกรธดีใจเสียใจต่างๆเนี่ยนะคะสามารถที่จะเลือกสไตล์ของเสียงได้ด้วยนะถ้าเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษและนี่ก็คือ3 AI นะคะที่ใช้ในการสร้างวิดีโออวตารง่ายๆใน Canva รวมถึงไอเดียบางเครื่องมือที่หลายคนน่าจะนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างคลิปวิดีโอกันได้นะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับครูน้ำดีไซน์มีคลิปนี้จะพูดถึงการใช้ AI สร้างวิดีโออวตารใน Canva ง่ายๆกันนะคะสำหรับใครที่อยากสนับสนุนดีไซน์มีนะคะหรือว่าสนใจอีบุ๊กที่ใช้ในการต่อยอดคำค้นหาองค์ประกอบใหม่ๆในCanvaสามารถที่จะแอดไลน์แอดดีไซน์มีนะคะแล้วก็คลิกมาที่อีบุ๊กคุณน้ำรวมมาให้ทั้งหมด3เล่มรวมถึงเวิร์กช็อปในกลุ่มปิดด้วยนะคะคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะพูดถึง AI ที่ใช้ในการสร้างพรีเซนเทชันให้สวยงามภายใน5นาทีกันค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะมาเปลี่ยนไอเดียเป็นดีไซน์และเพิ่มมูลค่าแบรนด์ได้ด้วยงานออกแบบการกราฟิกดีไซน์มีค่ะ